ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะนั่งห้างหลังรถบรรทุกของปางไม้เมื่อความเจริญเข้ามาเยือนทำให้ป่ารอบๆหมู่บ้านดอนผวาถึงดอนมะไฟมีเจ้าสัวนายหัวและเสี่ยใหญ่เข้ามาประมูลปางไม้เพื่อขอรับสัมปทานในคราวนั้นบริษัทป่าไม้สยามของเสี่ยบุญชัยได้รับชัยชนะในการประมูลปางไม้เพราะมีการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทางการอีกหลายฝ่ายโดยเฉพาะคนในเครือญาติส่วนใหญ่ที่รับราชการในตัวเมืองมีเสียงประกาศก้องของรถแห่โฆษณาเสี่ยบุญชัยจะมาหาลูกจ้างไปทำงานประจำปางไม้ทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในรัศมีใกล้เคียงกับดอนผวาดอนมะไฟต่างเข้ามาสมัครเป็นคนงานตัดไม้กันทั่วหน้าพลันทุยกับพลันยังไม่รอช้ามีงานประจำมาให้ทำนานเป็นปีเห็นทีคงต้องไปสมัครเป็นคนงานตัดไม้ของเสี่ยบุญชัยบ้างซะแล้วเพียงวันเดียวเท่านั้นคนงานตัดไม้ของเสี่ยบุญชัยจึงครบตามต้องการในคราวนั้นมีนายสมชายลูกน้องคนสนิทของเสี่ยใหญ่เข้ามาเป็นหัวหน้าคอยคุมคนงานและก่อนจะถึงวันนัดหมายเดินทางนายสมชายให้คนงานเบิกเงินซื้อของกินของใช้ได้แต่ต้องลงลายมือเขียนไว้เพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันอีก2วันพวกเราจะเข้าไปทำที่พักแล้วนอนค้างอยู่ที่นั่นกันข่าวสารผมมีแจกจ่ายให้หงหาแต่กับข้าวต้องหากันเอาเองนะครับนายสมชายว่าขณะจ่ายเงินให้ลูกน้องเบิกล่วงหน้าเพราะรู้ดีว่าคนบ้านป่าส่วนใหญ่กินง่ายนอนง่ายอาศัยเงินส่วนกลางซื้อข้าวสารและสุรามาให้ดื่มหลังเลิกงานส่วนอาหารตามป่าดิบดงดอนหาได้อดอยากปากหมองตามห้วยหนองคลองบึงในป่ามีกุ้งหอยปูปลามากมายส่วนใครขยันหน่อยเดินส่องไฟไปนั่งห้างไม่คร้านจะมีเนื้อกินจนเบื่อหน่ายสมชายมีประสบการณ์ทำงานปางไม้จึงรู้ใจคนงานหน้าใหม่เป็นอย่างดีมีเวลาพักอีก2วันนะโว้ยไอ้ยังอย่ามัวแต่เมาจนลืมงานนะโว้ยพลันทุยเอ่ยพลางโบกมือให้พลันยังที่กำลังขี่รถอีแตนคันใหม่ขายที่ขายทางไปวางดาวพอได้เอามาใช้งานพรานยังหวังเข้ามาเป็นคนงานปางไม้เพื่อหาเงินผ่อนจ่ายค่างวดให้หมดสิ้นเพราะไม่อยากมีหนี้สินพรุงพรังจนต้องขายที่ขายทางทำกินอีกครั้งเพราะทางห้างร้านจะเข้ามายึดยานพาหนะรถอีแตนคันแรงแห่งดอนมะไฟอยู่หลายคราเวลา2วันผ่านไปอย่างรวดเร็วรถบรรทุกหัวยาวราวกับแมงกิโนนหอบเอาฝุ่นพงคละคลุ้งเข้ามาจอดในหมู่บ้านคนงานมากหน้าหลายตาต่างเก็บข้าวของสัมภาระปีนขึ้นกระบะท้ายรถด้วยหัวใจทรนงบางคนมีลูกเมียเดินมาส่งราวกับกำลังจะไปรบในสงครามอินโดจีนบางพวกบ้าบินกินเหล้าครวญเพลงกระทั่งคนงานครบถ้วนพร้อมหน้าพร้อมตากันจึงมีเสียงบีบแตรเป็นสัญญาณส่งท้ายหมายถึงการเริ่มต้นออกเดินทางบางช่วงบางตอนมีต้นไม้ล้มขวางทางคนงานทั้งหลายต่างช่วยกันตัดฟันถากถางพอให้รถบรรทุกขับผ่านขนเอาสิ่งของสำหรับไว้ก่อสร้างเพิงที่พักเข้าไปยังจุดหมายหลักกลางป่าดอนมะไฟอีกไกลไม่พี่ยังกว่าจะถึงลำห้วยที่ไหลผ่านป่าดอนมะไฟสมชายเอ่ยถามอีกนานเลยล่ะหัวหน้าถ้ารถบรรทุกเคลื่อนตัวไปได้ช้าขนาดนี้พรานยังคนชำนาญพื้นที่ต่อลมร้อนยามบ่ายทำให้คนงานทั้งหลายเหนื่อยหอบจนต้องพักกินน้ำกินท่าด้วยอ่อนล้าโรยแรงจากแสงแดดที่แผดจ้าระหว่างทางกลางป่าดอนมะไฟอ๋อเร่งมือกันหน่อยทุกคนอีกไม่นานคงถึงห้วยดอนมะไฟ
สมชายให้กำลังใจพลางยื่นยาทำใจแจกจ่ายอ้าวโว้ยพวกเราทนอีกสักหน่อยผ่านตรอกน้องหอยข้างหน้านี้ไปเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะทำแคมป์พักพรานยังเอ่ยสำทับอีกครั้งทุกคนจึงเร่งช่วยกันตัดต้นไม้แหวกออกจากทางต้นไหนมีขนาดใหญ่ก็ใช้เลื่อยยนต์ตัดช่วยกันยกมาเรียงวางเป็นท่อนวางให้เป็นทิวเป็นแถวทั้งสองข้างทางเมื่อดวงตะวันคล้อยต่ำจวนจะค่ำลงจึงมาถึงที่ลุ่มราบโล่งมีทานน้ำใสชาวบ้านในพื้นที่เรียกคานกันว่าห้วยดอนมะไฟวันนี้คงทำที่พักไม่ทันแน่แต่เอาเถอะรีบก่อไฟหุงข้าวทำกินกันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นสร้างแคมป์คนงานสมชายกล่าวพลางรินเล่าข่าวแจกจ่ายให้ทุกคนทิดสนทิดสอนสองพี่น้องลองเอาสวิงไปช้อนกุ้งฝอยจับหอยปูปลาในห้วยดอนมะไฟได้มาไม่น้อยลุงแสนกับลุงส้อยช่วยกันก่อไฟหุงข้าวส่วนอีกสองคนที่กำลังก้าวเดินฉับๆดูกระฉับกระเฉงคือไอ้หมานกับไอ้หมึกหนุ่มชะกันสันใหญ่กำลังคึกขนองลากไม้ฟืนมาสำรองกองไฟสำหรับก่อไฟไปตลอดทั้งค่ำคืนพรานยังเห็นดังนั้นจึงตะคอกบอกห้ามอยู่หลายคำก่อนที่มันทั้งสองจะแบกคอนขึ้นหลังเอามาวางไว้ข้างๆแคมป์นอนเข้าป่าห้ามลากฟืนจำไว้กลางคืนมันจะมีสัตว์ร้ายลงมากวนพรานทุยสำทับบอกอีกคนว่าแต่สัตว์ร้ายที่พี่ว่าเนี่ยมันคือตัวอะไรล่ะพี่ทุยไอ้หมึกไม่วายสงสัยก็ไอ้ตัวที่ไล่ๆนั่นแหละแต่ไม่มีใครอยากพูดถึงกันมันจะผิดธรรมเนียมพรานเอาเป็นว่าเองกับไอ้หมานช่วยกันหามฟืนเสร็จแล้วก็ไปช่วยลุงแสนกับลุงส้อยเถอะพรานยังเอ่ยบอกสองหนุ่มก่อนจะเดินไปช่วยพรานทุยดึงขึงผ้าใบพอได้ใช้เป็นที่พักนอนกันน้ำค้างกลางดึกไปพลางๆในตอนนั้นหัวหน้าคณะคนงานตัดไม้นายสมชายกำลังช่วยลุงสมหมายคนขับรถปัดกวาดถากถางเศษไม้ใบหญ้าเพราะเกรงว่าจะมีสัตว์มีพิษเข้ามากล้ำกลายในยามวิกาลมะละกอที่ไอ้หมึกนำมาจากบ้านถูกเอามาฝานสับให้เป็นเส้นขนาดเล็กใหญ่ปะปนกันไปปลาร้าในไหของไอ้หมานส่งกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจทำให้คณะคนงานในปางไม้ถึงกับน้ำลายสอลุงแสนเห็นดังนั้นไม่รอช้าใช้ช้อนหางปลาตักน้ำปลาร้านัวนัวเทลงไปหลังจากโขลกพริกกระเทียมพอหยาบๆในครกไม้จนเสร็จสับไอ้หมึกจึงนำมะละกอที่ฝานสับยื่นส่งให้พร้อมถั่วฝักยาวมะนาวมะเขือเทศหั่นท่อนเอาไว้แล้วทิดสนทิดสอนคอนหอบสวิงได้กุ้งฝอยหอยขี้กระต่ายปูปลาซิวมามากมายลุงส้อยเห็นดีมีส้มตำแล้วเข้าท่าจึงเอาหอยมาต้มใส่เกลือจนฝาอ้าตำน้ำพริกขี้กาเกลือชูรสมะนาวเอาไว้จิ้มตัดคาวแก้เลี่ยนแกล้มเหล้าขาวถาดขนาดใหญ่ราวฝาบาทถูกไอ้มานจัดการเลื่อนส่งให้ลุงแสนเห็นดังนั้นแกก็เร่งตำมะละกออย่างว่องไวไม่นานไอ้หมึกจึงหว่านกุ้งฝอยปลาซิวขนาดน้อยใหญ่กองใส่ในถาดส้มตำแบบฉบับป่าดงดิบมีปูปลากุ้งฝอยและหอยต้มจัดวางดูสวยงามอลังการบานเพ้อเว่อสองเกลอไวขนองอย่างไอหมานกับไอหมึกเอาเหล้าขาวมาเทรินแจกจ่ายให้ทั่วหน้าพรานทุยกับพรานยังผู้ชำนาญป่าจึงอาสาเอาเหล้ายาอาหารไปวางไหว้บอกกล่าวเจ้าเขาเจ้าไพรตามธรรมเนียมเมื่อทุกอย่างเสร็จพร้อมสับจึงมานั่งล้อมเป็นวงรอบๆสำหรับอาหารกินหอยต้มส้มตำป่าแกล้มเหล้าบ้างกินข้าวคละเคล้ากับเสียงพูดคุยอย่างผ่อนคลายคืนนี้ต้องมียามเฝ้าไฟหรือเปล่าเพียงสมชายถามผมว่ามีไว้คงจะดีนะหัวหน้าเพราะป่าดอนมาไฟไม่มีใครเข้ามาหาของป่านานแล้วเหมือนกันนะพรานยังตอบสมชายเห็นดังนั้นจึงจัดเวรยามกันเป็นคู่สำหรับนั่งเฝ้าดูแลความปลอดภัยไปกลุ่มละ2 ชั่วโมงด้วยมีกันอยู่ทั้งหมดเพียง10 คน
ทุกอย่างจึงลงตัวพอดีจนถึงฟ้าสางวงสุราอาหารแยกย้ายกันไปบ้างตามสมควรกลุ่มแรกช่วงหัวค่ำมีไอ้หมานไอ้หมึกกำลังนั่งคุยกันอย่างคฤหันพวกมันทั้งสองคนเป็นวัยรุ่นขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีป่าอาถรรพ์ไพรหรือนางไม้นางตะเคียนที่พรานยังกับพรานทุยบอกกล่าวตักเตือนไว้ก่อนหน้ากลับกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาเพราะสองหนุ่มไม่มีอาการผวาหวาดหวั่นไหวหวาดกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นเหลือบลิ้นแมลงไพรบินตอมกองไฟอลมานนั่นเป็นเหมือนดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในป่าดอนมะไฟหัวหน้าสมชายหลับไหลไปก่อนใครเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นจึงมีเสียงกรนครางจากกลุ่มคนที่ตรากตรำกำงานหนักมาตลอดทั้งวันไอ้มานเริ่มเมากรึมนั่งงนเงนเอ็นหลังส่วนไอ้หมึกยังแข็งแกร่งแรงไม่ตกยกเหล้ากระดกดื่มพลางมองซ้ายขวาไปรอบด้านเมื่อไม่มีเสียงพูดคุยกันของกลุ่มคนบรรยากาศในกลางดงจึงเงียบสงัดจนวังเวงดวงจันทร์วันเพ็ญเด่นสง่าทางฟากฟ้าตะวันออกเสียงพรานยังกรนคลอกทำให้ไอ้มารสะดุ้งจนต้องชะแง้แลมองอีกนานไหมวะจะถึง2 ชั่วโมงไอ้หมานเอ่ยถามด้วยไม่อาจฝืนความง่วงหาวราวกับจะหลับลงตรงนั้นให้ได้ใจเย็นๆเว้ยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยหมึกยกนาฬิกาขึ้นมาดูพลางถอนใจยาวเพราะเริ่มเมาไม่ต่างกันพลันมีเสียงหวีดหวิวแววดังโหยหวนชวนให้ขนพองสยองกล้าวเจ้าของเสียงที่หวีดร้องจ้องมองคนทั้งสองลงมาจากบนยอดไม้สองหนุ่มวัยชะกันที่ขนองปากตอนตะวันชิงพลบพอได้พบได้ยินสำเนียงเสียงจากพงไพรคลับคล้ายกับคนร้องไห้หัวเราะพูดคุยในคราวเดียวกันจึงรู้สึกหวาดหวั่นขนตามแขนขาชี้ชูชันคงเพราะเสียงประหลาดยามวิกาลมันดังอยู่ไม่ไกลไอ้หมานมึงว่าจะใช่ผีป่าหรือเปล่าวะไอ้หมึกเสียงสั่นอาการเมาสุราหายเป็นปลิดทิ้งข้าไม่แน่ใจหรอกเว้ยตั้งแต่เกิดมาข้าเคยเจอผีซะที่ไหนไอ้หมานเสียงครางยานเพราะตอนนี้มันมีอาการหนาวสั่นเสียวสันหลังวูบวาบจนต้องจับเอาผ้าผวยมาคลุมโปงข้างกองไฟใช้มือปิดทาบหูไม่อยากรับรู้และได้ยินสัตว์ปีกขนาดใหญ่บินพาดผ่านมันตวัดปัดไปใช้ปีกขนาดใหญ่แหวกอากาศดังผึบผับปรากฏให้เห็นเงาร่างขนาดเท่านกยักษ์ทาบทับบังแสงจันทร์สองหนุ่มหมึกกับหมานอาปากค้างเมื่อร่างนั้นลอยผ่านแต่เมื่อหลุดออกมาจากห้วงเหวแห่งผวังสติสตังกลับมาคืนสู่ร่างจึงหวีดร้องโวยวายเสียงดังกระทั่งทุกคนตื่นตกใจเฮ้ยนี่พวกเองเป็นอะไรกันวะไอ้หมานไอ้หมึกหัวหน้าสมชายถามผีครับหัวหน้ามาทั้งตัวเลยแถมยังบินได้อีกด้วยปัดโทข้าว่าแล้วเห็นคึกๆอยู่ตอนเย็นน้อยแน่ทีหลังหัดฟังที่ข้าสอนบ้างนั่นมันเสียงบางร้องส่วนเงาผีที่พวกเองเห็นอาจจะเป็นนกกกนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในป่าแถบนี้อีกอย่างเอ็งมองดูท้องฟ้านั่นสิมีแสงจันทร์สว่างจ้าสักขนาดนั้นแค่นกกระจอกบินผ่านเงาของมันก็เท่ากับถาดส้มตำป่าดงดิบของเอ็งแล้วพรานยังหัวเราะด้วยความชอบใจคงเพราะไอ้หมึกไอ้หมานมันยังใหม่สำหรับป่าแต่แซงมีท่าทีว่าไม่กลัวเท่านั้นอ๋อไม่มีอะไรแล้วนะนี่ก็ได้เวลาเปลี่ยนเวรแล้วเอ็งสองคนรีบไปนอนพักผ่อนเถอะไปสมชายเอ่ยบอกจากนั้นสองหนุ่มจึงรีบเข้าไปนอนขดใต้ผ้าใบผืนใหญ่เวรยามชุดต่อไปคือทิศสนทิศสอนสองพี่น้องจากบ้านคลองหินถึงแม้จะไม่ใช่พรานไพรนั่งห้างยิงสัตว์ใหญ่
แต่เรื่องหากินตามห้วยคลองบึงสองคนนี้ไม่ด้อยกว่าใครทิศสนกับทิศสอนบวชเรียนมาก่อนชาวคณะตัดไม้ในตอนนี้จึงไม่ห่วงกังวลใดๆใครง่วงเหนื่อยล้าอยากจะนอนต่อก็สามารถหลับลงได้อย่างสบายอุราเพราะเวลาในตอนนี้เพียง4 ทุ่มกว่าๆเท่านั้นสมชายนอนไม่หลับจึงขยับลุกขึ้นมานั่งพูดคุยกับ2 พี่น้องบ้านคลองหินตอนนี้แถวบ้านคลองหินเป็นยังไงบ้างทิศสอน2 ปีก่อนผมเคยไปคุมคนงานทำปางไม้ในป่าแถบนั้นสมชายเอ่ยถามคนพี่ด้วยมีอายุอานามเท่าๆกันอ๋อใช่ผมจำได้แล้วครับนายตอนนั้นผมกับน้องชายกำลังบวชอยู่วัดป่าได้ข่าวว่ามีคนงานยิงกันตายว่าแต่เกิดเรื่องอะไรในตอนนั้นนะครับคนพวกนั้นคงไปทำผิดป่านะสิคิดว่าเพื่อนที่ไปล่าสัตว์ด้วยกันเป็นผีจึงเกิดเหตุยิงกันตายสมชายตอบเรื่องแบบนี้มันมีแทบทุกป่านะครับจะว่าไปต้องคอยเตือนกันไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการพูดจาในป่าอย่าละเลยไปเสียทีเดียวเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ยิ่งไม่สนใจธรรมเนียมป่าผมละกลัวไอ้หมึกกับไอ้หมานปากมันน่ะจะพานหาเหตุมาให้พวกเราครับทิศสนคนน้องเอ่ยบอกนอกจากเสียงแมลงเรไรที่ร้องระงมก้องไพรในยามนี้ยังมีเสียงจากสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างร้องแปลนๆดังมาบ้างเป็นครั้งคราวหลังจากหมดรอบเวลาเฝ้ายามของ2 พี่น้องกองไฟที่กำลังส่องสว่างวูบไหวถูกพรานยังได้ดินมากรบบางๆพรางแสงพอให้เห็นเพียงสีแดงเรี่ยดูรำไรไม่จงแจ้งนักเที่ยงคืนแล้วไม่มีเสียงหวีดแว่วจากแมลงลองในรอบนี้เป็นของ2 พรานใหญ่ไปจนถึง2:30จากนั้นจึงจะเป็นรอบของลุงแสนกับลุงส้อยที่ต้องทำกับข้าวต้มกาแฟรอคอยกลุ่มคนงานจนถึงยามฟ้าสางไม่มีเสือสางสัตว์ร้ายมากล้ำกลายอย่างที่ว่าไว้ก่อนหน้านับว่าเป็นการเริ่มต้นพ้นผ่านคืนแรกไปได้ด้วยดีจะมีก็เพียง2 หนุ่มขนองไพรซึ่งบัดนี้เริ่มกระสากลัวป่าขึ้นมาบ้างแล้วห้วยดอนมะไฟในตอนเช้าพรั่งพราวไปด้วยผักป่าและลานตาตามชายฝั่งฝูงปลากั้งแหวกว่ายไปมาดูสวยงามสบายตาดวงตะวันทอแสงสว่างจ้าในตอนสายหลังจากได้กินข้าวกินปลากันพร้อมหน้าหัวหน้าคณะตัดไม้จึงเร่งสั่งการแบ่งคนงานเป็น2 ส่วนคนที่อยู่ทำแคมป์พักแรมมีลุงแสนลุงส้อยลุงสมหมายไอ้หมึกกับไอ้หมานด้านคนงานไม้มีสมชายพรานยังพรานทุยทิศสนกับทิศสอนตอนเย็นถึงจะกลับมาพักนอนพวกไม้จึงต้องคอนแบกหามตะกร้าห่อข้าวปลาและน้ำท่าเข้าไปไว้กินตอนกลางวันตอนเย็นเจอกันนะทุกท่านทางนี้ผมฝากลุงหมายด้วยก็แล้วกันสมชายสั่งการก่อนจะแยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่มีพรานยังพรานทุยออกเดินนำสมชายหมายการจะตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างๆเส้นทางเดินรถออกไปก่อนในงวดแรกเพื่อเป็นการแหวกป่ารอบๆเส้นทางเพื่อให้ง่ายต่อการแบกหามขึ้นกระบะหลังรถบรรทุกหัวยาวคันเก่าของปางไม้ทั้ง5 คนจึงอาศัยเดินหมายไม้ลัดเลาะกลับมาทางสายเก่าอากาศที่ร้อนระอุตั้งแต่เช้าเริ่มมีฝนตั้งเค้าขึ้นมาในทันทีแย่ละสิผมว่ายังไงคืนนี้ต้องมีฝนตกลงมาแน่ทิศสนว่าขณะคนงานหมายไม้กำลังนั่งกินข้าวตอนกลางวันหวังว่าพวกนั้นคงทำแคมป์พักกันเสร็จก่อนค่ำนะไม่งั้นพวกเราต้องนอนบนพื้นเปียกแฉะสมชายเอ่ยแต่เพียงไม่นานหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จท้องฟ้าที่คำรามร้องจึงทยอยปล่อยสายฝนโรยรินมาเบาๆอ้าวเฮ้ยยังไม่ทันจะมืดค่ำฝนก็พรำมาแล้วพรานทุยชี้มือบอกทุกคนเสียงฟ้าร้องคำรามดังเปรี้ยงปร้างป่านนี้
ทางด้านแคมป์คนงานดงดอนมะไฟคงชุ่มช่ำจนเปียกชื้นกลับกันก่อนเถอะพวกเราวันนี้เอาแค่นี้พอสมชายเอ่ยบอกคนงานได้ยินดังนั้นจึงพากันดันด้นเดินทางกลับแคมป์พักในทันทีตอนนี้กลัวเพียงอย่างเดียวคือพวกที่สร้างแคมป์พักคนงานยังมุงหลังคาไม่เสร็จหากเป็นเช่นนั้นจริงจะได้เร่งรีบช่วยกันทำก่อนที่สายฝนจะตกกระหน่ำรุนแรงมากกว่านี้มีเสียงดังอื้ออึงมาจากคนงานบริเวณแคมป์พักนั่นยิ่งทำให้สมชายและคณะหมายไม้เร่งร้อนใจรีบเดินย่ำฝ่าสายฝนไปอย่างร้อนรนจนกระทั่งมาถึงจึงพบเห็นอุปกรณ์ในการทำงานถูกทิ้งวางอย่างระเกะระกะหาได้มีคนงานอยู่ในบริเวณนั้นไม่ท่านใดนั้นจึงมีเสียงตะโกนเรียกมาจากบนต้นไม้เป็นลุงหมายคนขับรถพร้อมลุงแสนและลุงส้อยกำลังนั่งห้อยขาอยู่บนคาคบไม้ด้วยท่าทีตกใจรีบขึ้นต้นไม้ให้ไวเถอะวะนะเจ้าป่าลงมาป่วนเปี่ยนอยู่แถวนี้ลุงหมายเอ่ยมาไม่ทันที่หัวหน้าสมชายจะได้ทำอะไรได้ยินเสียงเสือใหญ่คำรามลั่นทั้งยังฟ้าฝนกระหน่ำพรำลงมาการขึ้นต้นไม้ขณะมีฝนตกฟ้าร้องแบบนี้ไม่ดีแน่แต่จะทำยังไงได้ขืนยังอยู่บนพื้นด้านล่างไม่รู้ว่าเสือสางมันจะมาตะปบเอาตอนไหนคณะหมายไม้จึงรีบปีนป่ายขึ้นที่สูงก่อนจะเกิดเหตุร้ายที่ไม่คาดคิดตอนนั้นไม่รู้ว่าไอ้หมานกับไอ้หมึกมันไปสิงอยู่ต้นไหนด้วยทุกคนต่างก็อาศัยบังไพรเอาตัวรอดบนต้นไม้ได้ยินเพียงเสียงคำรามหึ่มห้ำของเสือใหญ่บริเวณลำห้วยดอนมะไฟมีช้างพลายตัวใหญ่เดินวนเวียนมันร้องแปลนๆส่งสัญญาณเตือนพวกพ้องราวกับว่าตอนนี้มันจ้องจะสกรัมเจ้าเสือใหญ่ที่มาคอยกวนใจขณะสายฝนกำลังโปรยปลายเพียงเสี้ยวนาทีต่อจากนั้นคนที่นั่งบนต้นไม้จึงได้เห็นภาพการต่อสู้ระหว่างเสือใหญ่กับช้างพลายงางามเจ้าป่าคำรามลั่นเมื่อมันถูกพญาคชสารใช้งาแหลมเรียวยาวแทงสกัดขวางทางเมื่อเสือร้ายกระโจนเข้าใส่จนกระเด็นกระดอนออกไปด้วยแรงปะทะเสือร้ายตกผงะกำลังจะตั้งหลักได้แต่ช้าเกินไปเมื่อช้างพลายใช้งวงขนาดใหญ่รัดขาเหวี่ยงสะบัดปัดไปจนกระทั่งมันล้มหงายแต่ชาติเสือไม่เคยถอยหลังเมื่อมันตั้งตัวได้อีกครั้งมันจึงกระโจนเข้าใส่พญาคชสารทั้งที่รู้ว่ามันเสียเปรียบทั้งขนาดและบารมีมีเสียงอึกทึกโครมครามราวกับฟ้าจะถล่มเมื่อช้างป่าเป็นโขลงวิ่งมาสมทบกันมันร้องแปลนๆดังลั่นจากนั้นจึงเกิดอุบัติกรรมเมื่อสิ้นเสียงคำรามของพยัคฆ์ลำพองบริเวณห้วยหนองดอนมะไฟมันถูกยักษ์ใหญ่แห่งพงไพรพังราบเป็นหน้ากลองกลุ่มคนที่นั่งมองอยู่บนต้นไม้ต่างก็อเนจอนาถในวัฏจักรแห่งชีวิตที่ถูกลิขิตให้เอาตัวรอดโดยสัญชาตญาณหลังจากสิ้นเสียงร้องทุกคนต่างเข้าใจเหตุการณ์กระทั่งถึงบางอ้อมีลูกช้างนอนตายข้างลำธารคาดว่าเสือตัวนั้นคงจะกัดขย่ำตอนลงมากินน้ำแต่นั่นก็ยังผิดแปลกแหวกธรรมชาติเพราะส่วนมากช้างป่าจะไม่หลงโคลงคงต้องมีเหตุชนวนชวนให้ลูกช้างป่าที่กำลังไร้เดียงสาลงมาหากินน้ำตามลำพังร่างช้างน้อยถูกจ่าฝูงลากลงน้ำไปส่วนเจ้าพยัคฆ์ร้ายผู้หิวโหยยังคงนอนแน่นิ่งตาเบิกค้างตายอย่างเสือเมื่อนั้นเองกลุ่มคนงานจึงเริ่มพูดคุยปรึกษากันคืนนี้คงไม่สามารถนอนพักที่ด้านล่างได้อย่างเต็มตาเมื่อสายฝนซาท้องฟ้ามืดดำกระทั่งดวงตะวันคล้อยต่ำจนลับหายกลุ่มคนงานไม่สามารถหุงหาทำกินได้จึงทำได้เพียงส่งไฟเรียกหากันเฮ้ยไอ้หมึกไอ้หมานพวกเองอยู่ไหนกันลงมาได้แล้วสมชายกู่ร้องเรียกหาคนงานหนุ่มทั้งสองเพราะตั้งแต่กลับมาถึงแคมป์พักยังมองไม่เห็นตัว
แม้กระทั่งน้ำเสียงยังไม่มีเปล่งออกมาให้ได้ยินเลยสักเสี้ยวเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นพวกมันสองคนว่าจะลงไปตักน้ำมาล้างชามนี่ว่าหรือว่าถูกช้างเหยียบตายไปซะแล้วลุงหมายแกว่าทุกคนไม่รอช้าเมื่อส่องไฟหาไอ้หมึกกับไอ้หมานตามต้นไม้บริเวณนั้นไม่พบเจอจึงรีบตรงดิ่งไปที่ห้วยดอนมะไฟส่องไฟพลางกู่เรียกหาอยู่พักใหญ่จึงได้ยินเสียงร้องโวยวายในอารามสติแตกสองเสียงประสานกันดังลั่นฟังไม่ได้สับแต่ก็ยังพอจับทิศทางได้ว่าต้นเสียงนั้นมาจากส่วนใดของสายธารเฮ้ยพวกเอ็งอยู่ไหนกันรีบออกมาเถอะก่อนพวกมันจะกลับมาอีกรอบนึงพรานยังเอ่ยบอกด้านบนตะลิ่งของอีกฝั่งมีลานหินกว้างข้างๆกันนั้นมีแท่งหินน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ห่างๆในหลืบโถงถ้ำบนลานหินนั้นมีสองร่างค่อยๆทยอยคลานตามกันออกมาสองหนุ่มหาได้โดนช้างเหยียบตายเมื่อไอ้หมึกกับไอ้หมานตะกายข้ามฝั่งมาได้มันร้องโวกเวกโวยวายอย่างคนไร้สติมันบอกว่ามีหญิงสาวเข้ามาชักชวนพวกมันให้ข้ามฝั่งไปช่วยจับลูกช้างพลัดหลงพอมันสองคนล่อช้างน้อยมาถึงฝั่งลำธารจู่ๆหญิงคนนั้นก็กลายร่างเป็นเสือผียังดีที่มีเพิงหินอยู่ใกล้จึงหนีตายได้ทันการแต่ลูกช้างเจ้ากรรมถูกมันขย่ำจนตายจริงๆนะผมจำแววตาของมันได้ดีเหมือนมีพลังงานบางอย่างควบคุมเราให้ไปล่อช้างน้อยมาให้เวลาที่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ใกล้ช้างน้อยมันจะร้องเสียงดังใช้งวงสอดสายไปในอากาศแตกต่างจากผมกับไอ้หมานเวลาเข้าไปหาช้างน้อยตัวนั้นมันจะเชื่องติดตามเรามาอย่างว่าง่ายใช่เสือตัวนี้หรือเปล่าวะไอ้หมานไอ้หมึกมันโดนช้างป่าลุมกระทืบตายอีกไม่นานคู่ผัวตัวเมียของมันคงจะมาล้างแค้นทำหั่นกันแน่ตอนนี้พวกเรารีบหาที่หลบกันก่อนขืนชักช้าเดี๋ยวไม่ทันการพรานทุยชี้มือไปที่ร่างเสือใหญ่สองหนุ่มขนองไพรถึงกระเบิกตากว้างเมื่อเห็นร่างเหลืองดำลายพาดกรอนนอนเหยียดยาวแปดศอกลุงหมายเอ่ยชักชวนทุกคนให้ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคารถบรรทุกปางไม้เพราะตอนนี้ทำอะไรอีกไม่ได้ครั้นจะขึ้นไปขัดห้างบนต้นไม้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่สู้ดีจะให้ไวที่สุดในตอนนี้มีเพียงหลังคารถบรรทุกน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดรถบรรทุกหน้ายาวสูงชะลูดไร้ประตูเปิดปิดคนไทยผลิตเองโดยใช้ต้นแบบมาจากรถบรรทุกของทหารรุ่นจิปนี่ที่ชาวอเมริกันทิ้งไว้ให้คนฟิลิปปินส์ใช้สอยสารพัดประโยชน์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกสองด้านบนของห้องโดยสารทำเป็นโครงเหล็กกลางกั้นเรียกกันว่าคอกหมูสูงประมาณ2เมตรครึ่งจึงค่อนข้างจะปลอดภัยไปตลอดถึงรุ่งเช้าลุงสมหมายพาทุกคนขึ้นไปอยู่ด้านบนทนความหนาวเหน็บจากไอฝนจนกระทั่งเวลา2ทุ่มกว่าขณะทุกคนนั่งเบียดเสียดเอาไออุ่นด้านฝั่งลำธารมีเสียงร้องครางดังยืดยานเมื่อนานเข้าจึงกลับกลายเป็นเสียงพยักร้ายขู่คำรามเหมือนกับเสือตัวนั้นมันกำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ยินเสียงนั้นกันอยู่ใช่ไหมสมชายกระซิบทุกคนพยักหน้าออกไปในทางเดียวกันเงี่ยหูฟังลำนำน้ำเสียงคล้ายเดินย่ำอย่างระแวดระวังมันกำลังมาทางนี้ทำไงดีพี่ยังทิดสนคนนั่งข้างเอ่ยถามเอางี้เอ็งสองคนมีปืนแก๊ปไปดักทางกระบะด้านหลังข้ากับไอ้ทุยจะเฝ้าขนาบทั้งสองข้างด้านบนให้หัวหน้าสมชายกับลุงหมายคอยรอจังหวะยิงสกัดไว้ลุงแสนลุงส้อยไม่มีปืนนอนหลบไปไอ้หมึกไอ้หมานเราจะเอาไว้ล่อพวกมันพรานยังเอ่ยท่าทางจริงจังฮะอะไรนะพันยังล่อพวกมันล่อแบบไหนยังไงผมไม่เข้าใจ
ไอ้หมึกว่ามันเรียกหาก็ลงไปเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงหรอกพวกเองสองคนจะต้องไม่ตายฟรีแต่ตอนนี้มันคงคิดว่ามีมนุษย์ในป่าแค่สองคนเท่านั้นพรานยังอธิบายให้ตายสิถ้ามันฆ่าพวกฉันจะทำยังไงไม่ผมไม่ลงไปไอ้หมานกล่าวเอานะเข้าไม่ได้โง่ขนาดนั้นนี่มีดหมองาช้างส่วนนั่นปืนพกสั้นลงอาคมมาแล้วเลือกเอาคนละอย่างพรานทุยสำทับนอกจากอาวุธที่ประตูด้วยมนตราพรานยังกับพรานทุยยังสอนคาถาป้องกันและการพูดล่อหลอกดึงเวลาที่พรานยังกับพรานทุยได้ร่ำเรียนมาจากพ่อใหญ่สายันสองหนุ่มหมึกหมานจึงจำใจต้องรับหน้าที่เป็นตัวแบกให้กับชาวคณะเอาละนะถ้าได้จังหวะยิงและแทงเสร็จพวกเองสองคนอย่าช้ารีบหลบออกมาให้ไวพวกข้าทั้งนี้จะยิงสกัดให้ไปพวกเรารีบหลบกันก่อนว่าแล้วทุกคนจึงหมอบซ่อนอยู่บนหลังคารถบ้างตามกระบะท้ายรถบ้างตามคำสั่งของพรานยังเสียงเดินย่ำใกล้เข้ามาทางแคมป์คนงานอยู่เรื่อยๆขณะไอ้หมึกมองผ่านไปในเงามืดจึงเห็นสองร่างหญิงกับชายในเครื่องแต่งกายสีครามอมดำเรียกกันว่าเสื้อหม้อห้อมพร้อมสวมหมวกปีกกว้างมีผ้าดิบเหลืองฟางปิดบังใบหูผู้ชายถือธนูไร้สายเดินนำทำเสียงครึดครึดคลาดคลาดคล้ายคนเป็นไซนัสเรื้อรังท่าทางหัวเสียเมื่อเดินมาถึงฮึอยู่ที่นี่เองหรอกหรือไอ้คนซื่อบื้อทำให้ข้าต้องตายไปเป็นวิญญาณสมิงน้องหญิงสมิงเอ่ยขึ้นเดี๋ยวพี่จัดการมันเองน้องหญิงว่าแล้วชายอีกคนที่มาด้วยกันคือท่านพี่สมิงจึงหมอบคลานเพื่อจะกลายร่างเป็นเสือเดี๋ยวหยุดก่อนท่านพี่กับน้องหญิงเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับหากย้อนเวลาได้เราจะยอมให้น้องหญิงกินฟรีๆเลยแต่ตอนนี้เราหมดหนทางหนีอีกต่อไปไหนๆก็จะต้องตายแล้วอยากจะขอดูใบหน้าท่านพี่กับน้องหญิงชัดๆสักหน่อยจะได้ตายตาหลับโดยไม่ห่วงกังวลอันใดไอ้หมึกสาธยายตามคำบอกสอน พวกเองสองคนนี่มันซื่อบื้อยังที่น้องหญิงว่าเอาไว้จริงๆแต่เอาเถอะลงมาให้ข้ากินดีๆจะได้ไม่ลำบากกระโจนขึ้นไปอีกอย่างข้ามีวิชาคลื่นพลังสลายอาการเจ็บปวดก่อนตายให้ด้วยนะรีบลงมาว่าแล้วท่านพีสมิงจึงทำเสียงครืดคลาดฟึดฟัดโก่งลำธนูดูมีมาดทรงราวกับนักรบโรมันไอ้หมานไอ้หมึกลงไปตามแผนการน้องหญิงเห็นดังนั้นจึงกลายเป็นวิญญาณสมิงหวังสิงสู่ใช้ร่างของไอ้หมานส่วนท่านพี่กำลังชี้ธนูเล็งใส่ร่างไอ้หมึกพร้อมทั้งทำเสียงครืดครืดแต่ขณะเสือสมิงชาวป่ากำลังจะแสดงอภินิหารปืนสั้นลงอาคมจึงถูกลั่นออกไปไอ้หมึกเร้นกายออกห่างอย่างว่องไวไอ้หมานไม่รอช้าคว้ามีดหมองาช้างได้จึงปักใส่ร่างน้องหญิงวิญญาณสมิงที่ถูกช้างเหยียบตายในทันทีมีเสียงปืนดังลั่นสนั่นป่าอีกหลายครั้งกระทั่งควันปืนจางน้องหญิงสมิงวิญญาณจึงพลันมาลายหายไปมีร่างเสือตัวใหญ่น่าจะเป็นท่านพี่นอนแน่นิ่งตาแข็งค้างจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเบาะที่นั่งคนขับมีไอ้หมานไอ้หมึกนั่งตัวสั่นกึกกึกราวกับผีเข้าสิเป็นจริงอย่างที่ว่าวิญญาณน้องหญิงกับท่านพี่เข้ามาสิงสู่ในร่างคนทั้งสองบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้หัวหน้าคนงานฟังทั้งยังให้ช่วยเผาร่างของพวกตนพร้อมทำสารเพียงตาไว้กราบไหว้บูชาเพราะบัดนี้ถึงการอวสานจากร่างเสือของพวกตนส่วนไอ้หมึกกับไอ้หมานสองคนนี้มีเวรกรรมทำร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเมื่อได้มาประสบพบพาน
จึงสิ้นสุดวัฏฏะสงสารจำต้องเปลี่ยนร่างจากเสือสมิงมาเป็นวิญญาณกลางไพรท่านพี่กับน้องหญิงได้บอกเล่าให้นายสมชายฟังอีกหลายอย่างทำให้งานในปางไม้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสิ่งใดมารบกวนอีกท้ายที่สุดไอ้มารกับไอ้หมึกจึงกลายมาเป็นร่างทรงของท่านพี่และน้องหญิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเจอดีที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณซันต้องย้อนกลับไปช่วงก่อนโควิดสัก 3-4 ปีเลยแกบอกว่าแกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการพักผ่อนเก็บตัวเพื่อเขียนหนังสือเล่มใหม่แต่สินใจเดินทางไปแถบชนบทนอกเมืองที่คนทั่วไปเขาแทบไม่ได้ไปกันพื้นที่ที่ไปคือชนบทญี่ปุ่นแท้จริงเป็นเมืองเล็กๆที่สงบมากไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติไร้ผู้คนจนเหมือนกับอีกโลกทีเดียวมันทำให้ตัวของคุณซันพอใจมากแม้จะถูกคนในเมืองมองด้วยสายตาแปลกๆยังที่บอกไปที่นี่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวการเห็นคนต่างชาติมาเดินเล่นจึงเป็นเรื่องแปลกแต่พวกเขาก็ต้อนรับอย่างดีพูดกับคุณซันได้อย่างสนิทสนมคุณซันเลือกที่จะนอนที่เรียวกังซึ่งเป็นสถานที่ที่แกเลือกมาเพราะมีคนแนะนำจากในเน็ตธรรมชาติสวยอาหารอร่อยราคาไม่แพงหลังจากเดินเที่ยวทั้งวันจนเหนื่อยแกก็เดินทางไปยังเรียวกังหรือโรงแรมที่ต้องบอกว่าเป็นเรียวกังที่อยู่ในซอกหลืบใช้ได้เลยต้องถามคนหลายคนกว่าจะพามาถึงได้และพอไปถึงโรงแรมเป็นแบบเรียวกังญี่ปุ่นแท้ๆเป็นบ้านไม้ที่ถูกสร้างมานานแล้วแต่มีการดูแลรักษาอย่างดีมีทั้งความคลั่งและสวยงามไปพร้อมกันคนที่ดูแลที่นี่เป็นคุณลุงกับคุณป้าชื่อว่าคุณลุงเคนกับคุณป้ามิยะทั้งสองได้สืบทอดเรียวกังหลังนี้จากพ่อแม่ที่ดูแลที่นี่มาตั้งแต่สมัยเอโดะเรียกว่าเก่าแก่ใช้ได้หลังจากเช็คอินที่เคาน์เตอร์แล้วหลานสาวของคุณป้ามิยาโกะที่ทำงานเป็นพนักงานโรงแรมนี้ก็พาเดินไปที่ห้องที่เตรียมเอาไว้เรียวกังนี้เป็นเรียวกังเล็กๆไม่ใหญ่มากมีทั้งหมด2ชั้นโซนชั้นล่างเป็นโซนที่พักอาศัยของคนในโรงแรมครัวและอื่นๆส่วนชั้น2ถูกต่อเติมให้ยาวออกไปเนื่องจากข้างหลังเป็นหุบเขาทำให้ใช้สถานที่สร้างเป็นห้องยาวเข้าไปได้และตัวห้องเองก็มีทั้งห้องใหญ่ที่ใช้รองรับนักท่องเที่ยวหลายคนห้องส่วนตัวสำหรับคู่รักและห้องเล็กสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวลานของคุณลุงคุณป้าก็พาคุณซันไปที่ห้องจากนั้นก็แนะนำสถานที่ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษที่หาได้ยากในเมืองแบบนี้อาจจะเพราะเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้น้องบอกว่าบ่อน้ำไปทางไหนอาหารจะให้เสิร์ฟเลยไหมและพรุ่งนี้จะมีอาหารมาส่งกี่โมงตัวห้องเป็นห้องเสื่อยาวที่ต้องถอดรองเท้าสำหรับเดินในอาคารไว้ด้านนอกห้องไม่ใหญ่มากมีหน้าต่างมีห้องน้ำส่วนตัวและมีฟูกสีขาววางเอาไว้คุณซันเปิดหน้าต่างออกไปซึ่งก็ทำให้แกตกใจเล็กน้อยเพราะมันติดกับตัวเขาเลยไม่เห็นอะไรในตอนกลางคืนแกก็เลยปิดหน้าต่างเนื่องมาจากในหน้าร้อนทำให้อุณหภูมิมันร้อนขึ้นบ้างแต่แกก็บอกว่าเมืองนี้มันไม่ได้ร้อนเท่าโตเกียวแค่เปิดพัดลมก็นอนสบายแล้วหลังอาบน้ำอาบท่าเสร็จคุณซันก็กลับมาที่ห้องพักทำงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนในห้องนี้มีตู้เย็นกับตู้เก็บของแบบโดเรมอนด้วยซึ่งตัวคุณซันเองก็เปิดดูมันก็เป็นที่เก็บฟูกสำรองเผื่อแขกอาจจะมาสองคนระหว่างที่หลับไปนั้นคุณซันฝันแกฝันว่ามีผู้หญิงสวมชุดกิโมโนกำลังทะเลาะอะไรกันสักอย่างกับผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับพวกคนญี่ปุ่นสมัยก่อนทั้งสองคนทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นตบตีทะเลาะกันอย่างหนัก
ผู้ชายเอามือตบผู้หญิงจนล้มจากนั้นก็พยายามจะหนีออกจากห้องผู้หญิงพยายามกอดขาไม่ให้ไปแล้วก็ร้องไห้ผู้ชายหันมาเตะเธอจนปลิวแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณซันไม่คาดคิดเข้าคว้าดาบขึ้นมาฟันเข้าที่คอของผู้หญิงคนนั้นจนขาดกระเด็นต่อหน้าหัวเธอกลิ้งมาด้านหน้าคุณซันดวงตาของเธอจ้องเขม่งมาทางคุณซันปากก็ขยับพูดบางอย่างที่คุณซันไม่ได้ยินทำให้คุณซันสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกตัวคุณซันถึงกับเหงื่อแตกด้วยความกลัวมันเป็นความฝันที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตแต่นั่นไม่เท่ากับสิ่งที่เขาเห็นตู้เก็บของที่ปิดเอาไว้มันเปิดออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ทำให้คุณซันคิดว่ามีใครเข้ามาในห้องของแกหรือเปล่าแกเลยลุกขึ้นไปปิดมองนาฬิกาใกล้จะตีห้าแล้วแกก็เลยตื่นนอนแล้วไปอาบน้ำตั้งแต่เช้าความฝันนั้นทำให้แกนอนไม่หลับเลยพออาบน้ำเสร็จคุณซันก็กลับห้องเจอน้องมิยาโกะมาเก็บผ้าปูกับผ้าขนหนูพอดีแกก็เลยถามว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่พี่หลับน้องได้มาที่ห้องพี่หรือเปล่าน้องมิยาโกะสายหน้าเธอบอกว่าเธอไม่ได้เข้าห้องแขกกลางคืนพวกเราจะไม่ยุ่งกับแขกเลยคุณซันก็เลยสงสัยอีตู้เก็บของมันเปิดเองได้ยังไงกันแกก็เลยกลับเข้าห้องไปนั่งรออาหารเช้าจากน้องมิยาโกะจากนั้นก็ไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆและกลับเข้าที่พักในช่วง 4-5 ทุ่มหลังจากอาบน้ำเสร็จคุณซันก็ล้มตัวลงนอนเนื่องจากวันนี้ใช้แรงเยอะเดินเที่ยวกินนั่นนี่ก็เลยคิดว่าจะรีบนอนพรุ่งนี้จะได้อาบน้ำอีกรอบก่อนกลับเพราะแกเช่าเอาไว้2คืนระหว่างที่นอนอยู่คุณซันได้ยินเสียงคลืดคลืดเหมือนกับเสียงผลักประตูคุณซันที่ยังหลับไม่สนิทแกลืมตาขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆห้องด้วยความสงสัยเสียงนี้มาจากไหนสิ่งที่แกได้เห็นก็คือประตูตู้เก็บของแบบโดเรมอนที่อยู่ไม่ไกลจากแกมากมันกำลังเปิดและไม่ใช่เปิดแง้มๆแต่เปิดเหมือนมีใครผลักออกมาแต่ตรงนั้นมันไม่มีใครทำให้คุณซันลืมตาตื่นตาสว่างโฟกที่ถูกยัดเอาไว้ข้างในถูกผลักหล่นออกมาจากตู้ด้านในจนตกลงมาเต็มพื้นคุณซันแน่ใจแล้วว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในตู้แกกำลังจะลุกแต่เหมือนว่าตัวแกลุกไม่ขึ้นร่างกายช่วงล่างมันแข็งไปเองและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือบางอย่างกำลังออกมาจากตู้ผู้หญิงในชุดยูคาตะสีแดงสีแดงเหมือนเลือดกำลังคลานออกมาจากตู้และตัวเธอก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนในสภาพที่ไม่มีหัวเธอเดินมาทางคุณซันค่อยๆนั่งยองๆเหมือนกับว่ากำลังพินิจพิเคราะห์สนใจในตัวคุณซันแต่ในมือของเธอถือหัวตัวเองมาด้วยใบหน้าของเธอสวยงามแต่ดวงตาสีแดงเธอพูดอะไรบางอย่างอีกแล้วแต่คุณซันเข้าใจความหมายมันแปลว่าขอสาปแช่งคุณซันหมดสติไปทั้งแบบนั้นมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่น้องมิยาโกะมาปลุกในตอนเช้าคุณซันนอนช็อกอยู่หน้าประตูหลังจากปฐมพยาบาลอยู่นานคุณซันก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้น้องฟังว่าเจออะไรน้องมิยาโกะรีบพาคุณซันไปหาลุงเคนกับป้าทันทีซึ่งสองคนนั้นก็ไม่พูดอะไรมากนอกจากบอกคุณซันว่าขออภัยด้วยและไม่ได้อธิบายอะไรมากนอกจากทางเรียวกังจะลดราคาให้คุณซันในราคาที่เรียกได้ว่าเหมือนได้นอนฟรีหนึ่งคืนซึ่งคุณซันเองก็อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่ทั้งน้องมิยาโกะและคนที่เรียวกังไม่มีใครอธิบายได้เลยคุณซันเลยเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมในช่วงสายๆของวันนั้นพร้อมกับความสงสัยจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของผู้หญิงปริศนาที่เรียวกังในแถบยามานาชิจึงจบลงแค่นี้
็จบไปแล้วนะคะนั่งห้างบนรถบรรทุกของปางไม้กับเสียงนั้นมาจากไหนเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนคลิปนี้คนละกี่หลุมดีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ